คุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับนะคะคุณผู้ชมจะต้องนึกถึงค่ะการเดินแฟชั่นโชว์สุดอลังการงานสร้างของงานไปเข้าแจกแบบ Jewelry Fair แน่ๆเลยค่ะแต่ในครั้งนี้นะคะมาในรูปแบบใหม่ค่ะเป็นการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสนะคะในชื่อกิจกรรมที่ว่าประกายแห่งอนาคตค่ะหรือ Billion of Future นั่นเองค่ะงานในครั้งนี้นะคะจะน่าสนใจสักแค่ไหนต้องตามมาฟังพร้อมๆกับซีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะซิงก็อยู่กับคุณชมพลพรจินดารัตน์ค่ะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบางกอกเจมส์จิวเวลรี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันดับแรกเลยหนูต้องขอสอบถามเลยค่ะว่ากิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรอะคะเกิดขึ้นมาก็คือผมแบบอยากทำอะไรให้เด็กๆนะครับผมก็เห็นว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่จริงๆเขาก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยเขาสามารถทำได้ทุกอย่างที่คนอื่นทำได้นะครับก็เลยคิดกิจกรรมทำยังไงให้เขาแบบได้รับความมั่นใจค่ะครับก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมนั่นเองโอ้โหถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะแล้วกิจกรรมภายในงานในวันนี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะครับก็กิจกรรมภายในงานก็จะมีนางแบบดารามารับเชิญมานี่เราต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่แบบว่ามาช่วยกันทํางานนี้นะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยก็คือจะมีการแสดงของน้องๆนะครับน้องๆที่ซ้อมทั้งอยู่ทางด้านหลังใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีน้องๆมาร้องเพลงแล้วน้องๆก็จะมาเป็นนางแบบเดินแบบกับเราด้วยค่ะแล้วนอกจากมีแฟชั่นโชว์นี้น้องๆนี่มาจากไหนคะอ๋อน้องๆก็คือมาจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีครับอ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆนะคะได้ทำกิจกรรมด้วยนะคะทางงานเนี้ยค่ะมีการเข้าชมฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นแล้วอย่างนี้ทางสมาคมได้จัดหารายได้มาจัดงานในครั้งนี้ได้ยังไงอะคะก็ตอนแรกที่ผมทำงานเนี้ยผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันผมรู้สึกเป็นงานใหญ่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะแต่พอผมเล่าเรื่องว่าเนี่ยเราสามารถเอาแรงบันดาลใจเนี่ยส่งต่อให้ได้ผมก็ไปคุยอย่างเงี้ยกับหลายๆท่านนะครับงานเนี้ยมีสปอนเซอร์ประมาณ40กว่ารายโอ้ค่ะตอนแรกผมก็คิดไม่คิดว่างานจะใหญ่ขนาดนี้แต่พอไปเล่าให้ทุกคนฟังเฮ้ยทุกคนเขาบอกเอาเออเขาอยากทำอย่างเงี้ยแหละผมดูเออทุกคนเขาชอบแล้วงานนี้มันก็เกิดขึ้นมานะครับก็คือใครสะดวกตรงไหนอย่างทางสถานที่เราได้ทางบางกอกแฟชั่นเอาท์เล็ตนะครับแล้วก็ทางเวทีทางนางแบบทุกคนก็มาช่วยกันจนแบบเกิดเป็นงานนี้ขึ้นมาพูดได้เลยว่าคือกิจกรรมในครั้งนี้คือเป็นการกุศลจริงๆใช่ไหมคะกุศลทุกฝ่ายมาช่วยกันเยอะมากต้องขอบคุณมากแล้วก็รายได้เงินบริจาคทั้งหมดเนี่ยไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับเราก็จะมอบให้สถานสงเคราะห์ทั้งหมดโอเคค่ะสุดท้ายนะคะเดี๋ยวให้คุณชมพลนะคะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านค่ะหรือว่าเชิญชวนนะคะเข้ามาชมงานในครั้งนี้กันนะคะครับก็คือผมบอกได้เลยว่าทุกท่านเป็นแรงบันดาลใจนะครับไม่ว่างานอะไรที่ท่านทำอยู่ท่านก็เป็นแรงบันดาลใจพวกเราทำอัญมณีเราก็เป็นแรงบันดาลใจส่งต่อให้เด็กๆได้แล้วก็อยากให้ทุกคนมาในวันนี้ครับเป็นแรงบันดาลใจแล้วมอบชีวิตให้เด็กๆขอบคุณครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณค่ะคุณชมพลพรจินดารัตน์มากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้ดีๆแล้วก็มอบโอกาสดีๆนะคะให้กับน้องๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะว่างานประกายแห่งอนาคตค่ะหรือว่า Billion of Future นะคะจะจัดขึ้นนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่9กรกฎาคมค่ะ2557นะคะที่ลานน้ำพุค่ะชั้นB1ค่ะอาคาร Jewelry Trade Center ถนนสีลมเวลา4โมงเย็นนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะก็แวะมาให้กำลังใจน้องๆทางด้านหลังได้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะพักสักครู่ค่ะแล้วมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ